วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะพูดถึงเรื่องของสีจันตัวใหม่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือสีจันเมนส์พาวเดอร์นั่นเองนะครับเราเรียกชื่อเขาถูกไหมอ่ะเราไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราจะขอเรียกเขาว่าสีจันเมนส์พาวเดอร์แล้วกันนะครับก็คือเป็นสีจันสำหรับผู้ชายนะครับโดยที่เราจะเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้นั่นก็คือสีจันตัวเก่าสูตรใหม่คือสีจัน Translucent Powder นะครับตัวนี้เนาะที่เขาบอกว่าใช้กับ All Skin Type นะครับก็คือใช้ได้กับทุกสีผิวทุกภาพผิวนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราดูที่หลังกล่องนะครับอันนี้คือกล่องเนาะหยิบกล่องให้ดูตึ๊บตึ๊บนะครับหลังกล่องเนี่ยนะครับเราเห็นว่านะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีการลดสีลงไป1ตัวมีการลดลงไป1สีนะครับแล้วก็ในขณะที่คุณคนเนี้ยมีการเพิ่มสีขึ้นมาก็คือมีสีมากกว่าเจ้าตัวนี้ทำให้เวลาทาแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีความขาวไม่ใช่หมายความว่ามันทำให้ดูขาวขึ้นนะครับแต่ว่าคือมันไม่ได้มีติ่งเหลืองเหมือนเจ้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะมีติ่งเหลืองนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือเนื้อขาวๆนะครับเหมือนแป้งเด็กแต่ว่าพอจริงๆแล้วพอทาเข้าไปบนผิวนะครับทั้งสองตัวเนี้ยก็ไม่ได้ออกสีอะไรเลยนะครับก็ยังคงความเป็น translucent powder อยู่นะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยในสูตรมันก็จะต้องมีการผสมสีลงไปอยู่แล้วนะครับในสูตรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแต่ว่าก็จะดูไบรท์ขึ้นนิดนึงสำหรับตัวนี้นะครับเพราะมันดูขาวเนาะพอเราทาเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าพอผ่านไประหว่างวันไปแล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมเหมือนกันคือไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเอาเป็นว่าไม่ค่อยต่างกันดีกว่านะครับโอเคนะครับในส่วนที่2เนาะที่เราจะพูดกันก็คืออินกริเดียนในส่วนของ extract นะครับนั่นก็คือสารสกัดนั่นเองนะครับเราพบว่าเจ้าตัวเนี้ยสีจันสีม่วงเนี่ยนะครับมีสารสกัดที่มากกว่าเนาะยังไงไปดูหลังกล่องดีกว่าว่าเขามีอะไรให้มากกว่าบ้างนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยนะครับก็มีการลดสารสกัดลงไป1ตัวประมาณ1-2จำไม่แน่ใจนะครับน่าจะตัว2ตัวประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามีสารสกัดน้อยกว่าเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเนาะก็เลยลดลงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มีการเพิ่มสารไม่แน่ใจว่าออกฤทธิ์ในเรื่องของอะไรนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มเข้ามาอีก1ตัวเป็นอินกรีเดียนที่หลักๆเลยนะครับแทงขึ้นมาอีกอันนึงเลยนะครับแล้วก็ในขณะที่คุณคนนี้ก็ไม่มีส่วนของอินกรีเดียนตัวพิเศษที่เจ้าตัวนี้มีนะครับแต่ว่าถามว่ามันเป็นยังไงนะครับก็นั่นแหละมันก็บอกที่หลังกล่องนะครับก็ไปดูกันแล้วกันนะครับตามวัตสันเนาะวัตสันบูสต์นะครับเนี่ยหลังกล่องเขาก็จะมีเขียนนะครับว่าอินกรีเดียนอะไรบ้างนะครับโดยอินกรีเดียนเนี่ยนะครับเขาจะสอนอินกรีเดียนทำไมนะครับโดยอินกรีเดียนเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าถ้าเรียงจากแรกๆเนี่ยก็คือใส่มากเนาะแล้วก็เรียงไปจนถึงใส่น้อยที่สุดก็คือตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่ว่าสูตรพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นสูตรที่เขาใส่จริงๆอะนะครับเช่นสมมุติว่าเขาบอกว่าเป็นเท้าอย่างเงี้ยเป็นแป้งอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับเขาอาจจะมีการรวมไมก้าซิลิก้าอะไรรวมกันแล้วอะนะครับแล้วเขียนมาเป็นเท้าตัวเดียวอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นก็คือเทรดเนมเขาจะไม่เขียนให้ดูอีกแล้วนะครับเพราะแม่งก็จะไปก๊อปปี้เนาะแต่ว่านั่นแหละครับก็รู้หลักๆไว้ว่ามีextract อะไรบ้างแล้วมีมากหรือน้อยกว่าตัวไหนตัวไหนอย่างเงี้ยนะครับก็ดูได้นะครับแล้วก็สำหรับแพ็กเกจเนาะก็เห็นแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นสีดำเนาะดูสวยหรูสำหรับเรานะเราชอบสีดำแล้วตัวนี้ก็ดูฟุ้งฟริ้งกิ้งกล่องแก้วนะครับเป็นสีม่วงเนาะแล้วก็ขนาดเป็นสีใสนะครับในขณะที่คนนี้ก็เป็นสีใสเหมือนสีออกเทาๆดำๆนะครับแต่ว่าก็ใสอยู่นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะมาในส่วนของสีม่วงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดำขาวนะครับบอยๆแมนๆเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือพัฟนั่นเองนะครับมาดูตัวสีม่วงนะครับก็จะเป็นพัฟเป็นกำมะหยี่เหมือนกันนะครับพัฟเป็นกำมะหยี่เกลอะกรังนิดนึงเนาะเพราะว่าซักมาหลายทีแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็บางทีก็ยังไม่ได้ซักด้วยนะครับนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นของเจ้าตัวสีดำเจ้าตัวฝาดำเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะพัฟตัวนี้ก็จะมีการเขียนสีจันคิดว่าคุณคนนี้ก็มีเขียนสีจันแต่ว่า
ละลายเลือนหายไปแล้วนะครับพัฟโอเคนะครับสีจันทร์ค่อนข้างลงทุนกับพัฟเป็นอย่างยิ่งนะครับลงทุนมากกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับได้ข่าวมาว่าอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพัฟเขาค่อนข้างที่จะใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่ได้มาแล้วก็โยนทิ้งไปแบบบางยี่ห้อเนาะโอเคแบบแบรนด์ตลาดราคาถูกนะครับแต่ว่านี้ก็คือดูแพงนะครับแล้วก็พัฟใช้ได้จริงนะครับส่วนตัวเราชอบพัฟของอันนี้มากกว่านะอีต้าตัวสีขาวอะไม่รู้ว่ามันใหม่กว่าหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าอีเนี่ยขนยาวไปขนยาวไปในขณะที่คนนี้ดูนุ่มและดูพอดีและการตัดเย็บไม่ทำให้ขาดแบบนี้หรือว่าเราซื้อรุ่นเก่าก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้เขาปรับพับใหม่หรือเปล่านะครับแต่อันนี้มันขาดตามร่องนะครับเมื่อเราซักไปเรื่อยๆเนาะหรือบางคนไม่ซักเลยมีเหรอไม่น่ามีนะครับ นะครับแต่ว่าเนี่ยแหละพับก็คล้ายๆกันนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับแต่นี่สีขาวนี่สีม่วงนะครับผู้ชายอาจจะดูแลยากนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นสีขาวนะครับโอเคเปิดฝาออกมาแล้วนะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับนี่นะครับเป็นด้านในนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีฝาผูกฝาหมุนเหมือนกันนะครับที่จะกักเก็บแป้งเนาะว่าไม่ให้มันหกออกมานั่นเองนะครับแล้วก็พกไปไหนมาไหนได้สะดวกในคุณคนนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นหมุนเหมือนกันแต่คนนี้จะเห็นความกลางง่ายนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจสีดำเนาะแต่คุณคนนี้เป็นแพ็กเกจสีใสมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นความเกลอะกลางเลอะเทอะนะครับแล้วก็สำหรับอะไรอีกล่ะก็แป้งก็ละเอียดพอๆกันนะครับความรู้สึกเราก็เหมือนกันนะครับโอเคเรื่องที่สำคัญเลยนะครับนั่นก็คือ finish look นั่นเองก็คือ finito look ก็คือหลังจากใช้ไปแล้วคุมมันตามที่เขาบอกไหมนะครับสำหรับส่วนตัวแล้วที่เป็นคนหน้าเวลี่มันมากมากมันที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทาไปเปล่าๆคือไม่ทาอะไรเลยไม่ทาไพรเมอร์หรือว่าไม่ทาตัวควบคุมความมันอื่นๆเลยจบหมายความว่าไม่รอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคเจอไพรเมอร์ที่เป็นไพรเมอร์แมทไพรเมอร์ที่เราเคยบอกนั่นก็คือเมคอัพฟอร์เอเวอร์สเต็ป1ตัวนั้นนะครับตัวนั้นโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองชนะเลิศนะครับใช้กับแป้งหรือใช้กับอะไรก็ชนะทั้งนั้นลองพื้นตัวไหนก็มาเจอเขาก็ชนะหมดนะครับก็คืออยู่ได้หน้าไม่มันนั่นเองนะครับแล้วก็โอเคฟินิชลุคที่บอกน้องบอกว่าถ้าเกิดทาเปล่าๆเนี่ยก็ยังมันอยู่ดีนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทาบนเจ้าตัวคือมีการแต่งหน้าแล้วมีการลงพื้นแล้วก็มีไพรเมอร์ตัวนั้นแล้วนะครับก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยทาลงไปเนี่ยก็จะให้การคุมมันที่ค่อนข้างดีเนาะแต่ก็ยังไม่ได้แบบโอแม็กทั้งวันเหมือนไม่ใช่นะครับก็คือจะต้องมีการซับนั่นแหละในระหว่างวันอยู่แล้วนะครับซับกระดาษซับหน้ามันซับอะไรก็ซับไปนะครับก็อาจจะมีการเติมได้เนาะเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ละเอียดละอี้มากก็ตามราคานะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าถามว่ามีตัวนี้แล้วตัวนี้จำเป็นไหมตอบเลยว่าไม่จำเป็นมีตัวนี้ก็ใช้แทนตัวนี้ได้หรือมีตัวนี้ก็ใช้แทนตัวนี้ได้ไม่ต้องบ้าซื้อมาทั้งสองตัวหรือว่าไม่ทันแล้วทันไหมอ่ะน่าจะทันนะครับหรือถ้าไม่ทันแล้วก็นั่นแหละครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันน่ะคือเวลาเราใช้แล้วมันก็ยังมันอยู่นะครับหรือว่าเราเป็นคนที่หน้ามันมากก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่า2ตัวเนี้ยค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับก็เลยมีอันใดอันหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องมี2อันหรอกอันนี้ให้มาในปริมาณ11กรัมตัวนี้ให้มา10กรัมนะครับก็ไปชั่งใจดูแล้วกันนะครับว่าดาวันไหนอันนี้ราคา280ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้จัดโปรอยู่280ตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าราคาเท่าไหร่น่าจะ280เท่ากันนะครับก็ซื้อคู่เลยเนาะเอามาลองดูนะครับเพราะว่าบางคนก็จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่เราบอกนะครับว่าหน้าเรากับหน้าคุณก็ไม่เหมือนกันนะครับหน้าเรามันมากหน้าคุณอาจจะไม่มันหน้าคุณอาจจะรอดเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่บอกว่ารอดแต่เราไม่รอดก็นั่นแหละครับมันอยู่ที่ความแตกต่างของผิวเนาะไม่งั้นคนทุกคนก็จะใช้สิ่งเดียวกันได้ทั้งโลกก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็คงไม่มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์มากมายขนาดนี้นะครับที่ออกมาสู่ท้องตลาดนะครับ
ก็ยังไงไปลองเล่นกันดูนะครับราคาไม่แพงมากควักได้เต็มที่โบกโบกโปะโบอะไรได้เต็มที่เลยเพราะมันถูกนะคะมันแค่200กว่าบาทเองหมดก็ไปซื้อมันหมดก็ซื้อมันนะครับก็ไม่ต้องกลัวหกไม่ต้องกลัวลึกอะไรแล้วก็ใช้เซตพวกใต้ตาอะไรได้ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ไหลไม่เลื่อนไม่กระเทือนไม่รีวไม่อะไรทั้งนั้นนะครับแต่งตาเข้มๆอย่างนี้ก็สามารถที่จะลงไว้ก่อนแล้วค่อยปัดทิ้งอะไรเงี้ยไม่ค่อยเปลืองนะครับมันราคาถูกนั่นเองเนาะแล้วก็จริงๆแอบรู้มาว่าสีจันทร์ค่อนข้างลงทุนกับตัวโปรดักต์เนี้ยนะครับกำไรเขาก็ค่อนข้างน้อยอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าได้ยินมาว่าเขาลงทุนมากเลยนะครับที่จะเปิดตัวเจ้าตัวนี้ออกมาในตอนแรกนะครับรวมทั้งตอนนี้ก็เปิดตัวเจ้าตัวนี้ออกมานะครับลงทุนแม้กระทั่งพับที่ราคาค่อนข้างสูงกว่าของตลาดที่เขามีขายกันนะครับนำเข้ามาเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าสีจันทร์ก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับก็คือเหมาะสมกับราคานั่นเองหรือก็อาจจะดีกว่าราคาด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันถูกมากเลยอ่ะ280อย่างนี้ซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะเครื่องสำอางนะครับเขียนคิวก็เกินแล้วไหมเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับไปลองเล่นกันดูเนาะก็มีที่บูสต์วัสันนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปอีแฟนบอยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับอีแฟนบอยมีโปรบ่อยๆนะครับก็ยังไงเทปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปลองเล่นกันดูเนาะสีจันทร์ตัวนี้กับตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ